อีกสักหนึ่งข่าวนะครับอีกหนึาวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองนะก็ว่าได้สําหรับการเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาที่ประเทศไทยแบบควบคุมนะอย่างมิดชิดนะครับก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เครื่องลงเมื่อ5้าโมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นชุดแรก41คนนะฮะมีการเช่าเหมาลำมาจากประเทศจีนมาถึงท่ากาศยานสุวรรณภูมิ17นาฬิกานะฮะ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บต้องผ่านด่านตรวจทุกอย่างเลยนะครับและเบื้องต้นนะจะต้องไปอยู่ในสถานกักตัวนะฮะกักตัวทั้งหมด14วันนะฮะในระหว่างนั้นก็มีการควบคุมนะการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนที่ของอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับจะต้องถูกกักตัวนะครับอย่างชัดเจนโดยทางภาครัฐมีการตรวจหาเชื้อต่างๆนะครับพอกักตัวครบ14วันปั๊บ นะก็สามารถที่จะออกเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวโดยจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้41คนนะครับต้องการไปเที่ยวมากที่สุดณนะตอนนี้คือทะเลนะครับนี่คือกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2ครับจะมาในวันที่26ตุลาคมจํานวน100คนและวันที่28ตุลาคมจํานวน120คนนะครับอันนี้คือเป็นการนะทดลองการเปิดประเทศแบบควบคุม ลองดูว่าถ้าเรานะมีนักท่องเที่ยวนะที่ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนะครับก็คือ special tourist visa เข้ามาในประเทศไทยแล้วควบคุมแบบนี้แล้วอย่างน้อยๆก็น,นำพาเงินตราเข้ามาในประเทศช่วยกระตุ้นนะเศรษฐกิจนะเป็นการเป็นโมเดลแล้วกันนะฮะในการเริ่มต้นดูว่าไอ้แบบนี้มันได้หรือไม่แน่นอนฮะก็มีความกังวลในเรื่องของเ,อเข้ามาแบบนี้แล้วมันจะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือเปล่านะครับอ่ะมันก็ ถกเถียงก็ได้ฮะคือประเทศของเราก็พึ่งหวังเรื่องของการท่องเที่ยวมันเป็นเครื่องจักรที่นําเงินเข้ามาในประเทศของเราค่อนข้างมากเลยนะฮะสองแสนล้านเอ้ยสองล้านล้านบาทต่อปีตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะอยู่กันอย่างยากลาบากนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งนอกเหนือจากไทยทเที่ยวไทยกันเองแล้วช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ลองดูนะครับว่าจะสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ นะครับรัฐก็ต้องเขาต้องรัดกุมนะฮะถ้าเกิดการแพร่ระบาดจากกลุ่มนี้หรือแล้วก็ถ้าเกิดนะฮะโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับรัฐต้องรับผิดชอบนะบก็ต้องลองดูนะฮะว่า3มกลุ่มนําร่องเข้ามาตรงนี้ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับและเดี๋ยววันหยุดลองวิกเอนที่จะเกิดขึ้นนะก็ไปไทยทเที่ยวไทยช่วยกันนะฮะกระตุ้นเศรษฐกิจให้เรามีเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับ ลองดูครับลองดูครับนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามานะครับ